วยเป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดสมองตีบอะค่ะนอนโรงพยาบาลประสาทได้14วันอะค่ะหมอก็เลยบอกว่ากลับบ้านได้ไปพักฟื้นที่บ้านแล้วก็ฮือไปกายภาพบำบัดที่บ้านหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะปวดหลังปวดล้าวลงขาอะไรมันก็สัมพันธ์กันไปหมดยืนเดินอะไรไม่ปกติเลยค่ะจะปวดมากๆคุณหมอบอกว่าให้กลับบ้านค่ะให้กลับมาทำกายภาพสามีแกอุบัติเหตุตกหัวเป็นอัมพาตครึ่งตัวมีผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งทำให้ปัญหาการคลองเตียงในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมีความแออัดมากนะครับเพราะฉะนั้นการผ่องถ่ายภารกิจหลังจากที่ผ่านระยะเฉียบพลันไปแล้วเนี่ยโดยให้มาอยู่ในสถานบริการที่มีศักยภาพที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยได้ดีเนี่ยมีความสำคัญมากในช่วงเวลาพิเศษที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวนะครับเป็นโกลเด้นหรือว่าเป็นระยะเวลาทองนะครับถ้ารีบทำแล้วก็ทำให้ถึงใช้เวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยผู้ป่วยจะสามารถกลับมาได้ถึง80%ครับหลังจากที่ผ่านระยะเสียพันไปแล้วและผู้ป่วยถูกทอดทิ้งให้อยู่บนเตียงเนี่ยไม่เกิน3วันก็จะมีแผลกดทับที่ก้นไม่เกิน7วันก็จะมีอาการข้อติดแล้วศักยภาพอื่นๆนะครับด้านจิตใจความหดหู่ใจนะครับเราจะเจอเรื่องของกล้ามเนื้อรีบนะครับเจอเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งอันนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผู้ป่วยพวกนี้ถ้าผ่านพ้นระยะโกลเด้นพีเรียดโดยไม่รับการดูแลที่เพียงพอเนี่ยจะกลับไปเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับที่สารพีเนี่ยภายใต้การร่วมมือของประชาชนพระภิกษุนะครับรวมทั้งทีมสาธารณสุขก็ได้ช่วยกันหาที่ดินแล้วก็สร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านของการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังระยะเสียพันเนี่ยคือโรงพยาบาลปูบาน้อยเนี่ยจุดประกายของการเริ่มดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงระหว่างระยะอะคิวนะครับกับระยะที่กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อจะลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับหมอก็จะนัดให้คนไข้มาทุกวันไปกลับเพื่อจะทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบสมองประสาทกล้ามเนื้อกลับมาทำกายภาพ3วันติดต่อกันและหลังจากนั้นนักกายภาพนัดให้ทำอีก3อาทิตย์ละครั้งค่ะหายเลยค่ะหายจริงๆค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือระหว่างที่ไปดูแลเนี่ยเราเอาญาตินะครับมาร่วมสอนด้วยญาติก็จะเก่งขึ้นนะครับญาติคือหมอที่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่สุดพอเขามีศักยภาพปุ๊บนะครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าผู้ป่วยรับการดูแลนะครับแล้วเขาสามารถทำได้ดีด้วยนะครับเฮาได้ความรู้จากที่นี่ไปเฮาก็เอาไปกายภาพสามีจนปัจจุบันนี้แกฟื้นขึ้นมาเป็นปกติดีค่ะแกขยับอย่างมาได้เลยอะค่ะอย่างเอี้ยก็ค่ะจะหัดให้แกยืนอะค่ะตั้งโรงพยาบาลเพิ่นจะสอนวิธีสอนท่าให้เฮาไอ้เนาะเฮาก็บังคับให้แกทำนะต้องตื่นต้องทำประมาณจะ3เดือนอะค่ะค่ะถึงแกจะฟื้นตัวเดินได้นะคะน้ำเองอย่างเองได้เงี้ยนะคะก็ขอแค่เนี้ยขอแค่แกเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เฮาก็พอใจแล้วเนาะอย่างเงี้ยคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถเข้าสู่โปรแกรมการบำบัดได้ทุกวันตลอดช่วงที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลของเราที่สาพีบวรนี้แล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการบูรณาการมีคลินิกแพทย์แผนไทยการฝังเข็มการรักษาพยาบาลได้หลายด้านซึ่งช่วยในการฟื้นฟูคนไข้ปัจจุบันก็กลายเป็นโมเดลของจังหวัดนะครับก็ขยายจากโรงพยาบาลอำเภอไปยังศูนย์ฟื้นฟูที่ตำบลซึ่งตอนนี้ที่นำร่องก็คือตำบลยางเลิ้งนี้นะครับกับที่ตำบลท่ากว้างสารพีเนี่ยจะเป็นโมเดลตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งของประเทศด้วย